ไก่ไก่ไก่วันนี้อยากกินเมนูไก่ค่ะทุกคนแม่เจ๊หมูก็เลยบอกว่าจะทำไก่นึ่งขมิ้นให้กินจะทำเลี้ยงทั้งบ้านเลยค่ะเจ๊หมูก็เลยรีบจัดเตรียมของให้แม่แต่เช้าเลยไก่นึ่งสมุนไพรของแม่เจ๊หมูเองค่ะสูตรนี้ใครอยากเห็นก็ตามมาในครัวกันแล้วเริ่มจากการซอยใบมะกรูดก่อนเลยนะต่อด้วยตะไคร้หอมๆค่ะซอยเป็นท่อนๆเล็กๆได้เลยนะแล้วนำข่ามาซอยเป็นแว่นต่อด้วยขมิ้นค่ะซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะแล้วนางก็เดินเดินเดินเข้าครัวไปยกไก่มาแล้วดูสิไก่ตัวใหญ่มากลงมือจัดการกับไก่ได้เลยจ้ะหั่นตีนไก่ออกก่อนนะเอาส่วนเล็บออกเลยจ้ะจากนั้นหั่นไก่บางๆได้เลยเนาะแล้วนางก็ยกไก่ไปล้างทำความสะอาดค่ะล้างด้วยเกลือเพื่อขจัดกลิ่นคาวขัดทุกซอกทุกมุมไปเลยนะแม่แล้วนางก็มาทำเครื่องสมุนไพรกันต่อเลยจ้ะเริ่มจากพริกแห้งค่ะพริกไทยเม็ดโขลกให้ละเอียดดีเลยนะตามด้วยใบมะกรูดตะไคร้ข่าขมิ้นโขลกโขลกโขลกเข้าไปเลยค่ะโขลกเลยแม่แล้วก็กระเทียมค่ะใส่ลงไปอีกโขลกให้ละเอียดอีกสักหนึ่งแล้วปรุงรสด้วยผงปรุงรสเกลือน้ำตาลทรายน้ำปลาซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะนานางมุ่งมั่นกับการทำไก่นึ่งขมิ้นมากแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยจ้ะไก่นึ่งขมิ้นจะอร่อยได้เครื่องสมุนไพรต้องถึงนะอันนี้นางแอบบอกมาจ้ะเอาล่ะได้เวลาหมักไก่แล้วค่ะหมักให้ทั่วเลยนะหมักทุกซอกทุกมุมเลยแม่ให้เครื่องสมุนไพรซึมเข้าไก่ดีเลยจ้ะรอช้าทำไมล่ะรีบไปนึ่งกันเลยนางก็เดินถือไก่มาหน้ามอนาซึ้งเลยจ้ะอ่ะโชว์ๆๆสักหน่อยแล้วก็วางไก่ลงในซึ้งได้เลยนะปิดฝาเพื่อไม่ให้เสียเวลาจ้ะนางก็มาทำแจ่วพริกป่นกันต่อเริ่มจากพริกป่นค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำปลาผงนัวแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยจ้ะว้าวน้ำจิ้มสูตรเด็ดของแม่เจ๊หมูเองนานางได้อยู่นะทุกคนเลิศไม่ไหวเอาละและแล้วไก่นางก็สุกได้ที่เปิดฝาได้เลยแม่ควันขโมงขนาดนี้กลิ่นหอมไปถึงคางบานนาปักซอยนู่นละมั้งถอดแว่นก่อนแม่ไอ้เกาะแล้วจ้ะนางก็รีบยกไก่ของนางไปจัดใส่ถาดเลยนะเพราะว่าจานที่เตรียมไว้ใส่ไม่ได้ไก่ตัวใหญ่มากเกินไปนะเนี่ยนี่ดูสิทุกคนไก่นึ่งขมิ้นกลิ่นหอมมากหอมขมิ้นสุดๆล่ะสมุนไพรก็แน่นนะจ๊ะไก่นี่เปื่อยนุ่มละมุนมากๆเคี้ยวเพลินเลยไม่เหนียวด้วยนะทุกคนสบายกรามสุดๆเลยอ่ะหยิบมาจิ้มน้ำจิ้มให้ชุ่มๆฉ่ำๆไปเลยจ้ะแล้วก็กินโชว์ไปเลยจ้ะอ่ะขออีกสักคำโตๆใหญ่ๆไปเลยจ้ะเยี่ยมมากแม่ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ